มีพึ่งทั้งรายการฟังคำตอบของแอปทักษออนหลังถูกถามชีวิตนี้เคยมันไหมมีอึ้งทั้งรายการสามแซ่บฟังคำตอบของสุดพิคของคุณแม่แอปทักษออนเมื่อถูกตลกสายฮาบอลเชิญยิ้มถามชีวิตนี้เคยมันไหมทำเอาแฟนคลับฮือฮากันใหญ่เมื่ออินสตาแกรมของโพลีพลัสขีดล่างยาขีดล่างให้เผยคลิปตัวอย่างรายการ3แซ่บที่ออนแอร์ในวันอาทิตย์ที่3มกราคม2564โดยได้แขกรับเชิญตลกอย่างบอลเชิญยิ้มและนาคอมเชิญยิ้มนำทีมตลกสุดฮามาสร้างสีสันให้กับแฟนรายการซึ่งเทปนี้คุณแม่แอฟมาในลุคผมสั้นเปรี้ยวซ่าด้านแม่ชมพู่อารยาแต่งตัวจัดเต็มสีสดใสไม่เสียชื่อเจ้าแม่แฟชั่นนิต้าเลยทีเดียวส่วนกาละแมพัชรศรีไม่น้อยหน้าถึงจะไม่ได้แต่งตัวสีจัดจ้านเหมือนคนอื่นแต่กางเกงกากเพชรบอกเลยว่าสะท้อนแสงกับไฟไม่เบาโดยคลิปทีเซอร์รายการเผยช่วงที่บอลเชิญยิ้มเป็นคนสั่งให้คุณแม่แอปทักษออนทำสีหน้าตามคำสั่งพอบอกให้ทำหน้าเสิ่งด้านแอปทำหน้ามุ้ยแบบน่ารักสุดๆจากนั้นบอลสั่งให้ทำหน้ามันแอปยิ้มหวานโยกคอไปมาจนบอลเชิญยิ้มถามกลับมันแบบว่ามันจริงๆเคยมันไหมชีวิตนี้ทำเอาแอปสวนกลับทันควันว่าไม่ได้มันมานานแล้วเล่นเอาคนทั้งรายการถึงกับฮือฮากันใหญ่จากนั้นนาคอมถามชมพู่ต่อเลิกมันหรือยังด้านชมพู่ตอบทันทีว่ามันเป็นระยะแต่ที่พีคกว่านั้นอยู่ที่พิธีกรสาวกาละแมบอกว่ามันคืออะไรด้านแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆในความน่ารักของแม่แอฟที่เริ่มมีมุกตลกฮาๆมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ทำพิธีกรรายการ3แซ่บและหลังจากนี้อยากเห็นแม่แอฟเล่นละครซิตคอมบ้างแต่ว่าในรายการจะตลกสนุกสนานและฮาท้องแข็งขนาดไหนติดตามในรายการ3แซ่บวันอาทิตย์นี้คลิกดูคลิปตัวอย่าง ภาพแห่งความสุขส่งท้ายปีณเดชน์ยาย่านำพวงมาลัยกราบพ่อโยชิโอภาพแห่งความสุขพระเอกชื่อดังณเดชน์คูกิมิยะควงหวานใจยาย่าอุรัสยานำพวงมาลัยกราบพ่อโยชิโอเนื่องในโอกาสวันปีใหม่กดติดตามรายข่าวสดOfficial Account ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อนเรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีต่อใจในวันส่งท้ายปีเก่าจริงๆเมื่อพระเอกชื่อดังณเดชน์คูกิมิยะควงหวานใจยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันพร้อมด้วยน้องการการสริตลูกพี่ลูกน้องของณเดชน์นำพวงมาลัยมากราบคุณพ่อโยชิโอในวันส่งท้ายปี2563โดยแม่แก้วได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมแปะแคปชั่นว่าส่งท้ายปีเก่า2020ต้อนรับปีใหม่2021กับภาพแห่งความสุขที่สุดค่ะงานนี้เลยเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและสดใสของทุกคนสมกับเทศกาลปีใหม่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้1/64จริงๆแอนเล่าความรักในอดีตเคยถูกบังคับแต่งตัวเหมือนแฟนเก่าแถมโดนบอกเลิกสวยขนาดนี้ยังโดนทิ้งแอนทองประสมเล่าเรื่องราวความรักในอดีตเคยเป็นตัวปลอมถูกบอกเลิกร้ายเยี่ยวใหญ่แถมเปิดตัวแฟนใหม่ในวันรุ่งขึ้นทันทีถ้าพูดถึงเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไม่มีใครไม่นึกถึงนางเอกและผู้จัดสาวแอนทองประสมที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไรก็ไม่มีใครสามารถค้นตำแหน่งนี้ไปได้ด้วยความน่ารักเรียบร้อยวางตัวเหมาะสมและประพฤติตัวดีแทบไม่มีข่าวเสียหายแถมฝีมือการแสดงสามารถตีบทแตกกระจุยทุกเรื่องจึงไม่แปลกที่ทุกคนจะยกให้เธอเป็นเจ้าหญิงแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าผู้หญิงที่เพอร์เฟคขนาดนี้ในอดีตเคยถูกผู้ชายบอกเลิกอย่างร้ายเหี่ยวใยมาแล้วล่าสุดแอนทองประสม
เล่าเรื่องราวความรักในอดีตที่เคยเป็นตัวปลอมผ่าน MELLOW90.75 ว่าช่วงวัยรุ่นตอนนั้นเธอเป็นนางเอกดังใหม่ๆและฐานะที่บ้านค่อนข้างยากจนได้คบหาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีฐานะซึ่งผู้ชายคนนั้นอยากให้แอนแต่งตัวเหมือนแฟนเก่าจึงซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับของแบรนด์เนมมาให้ยอมรับสิ่งที่เขาซื้อให้ไม่ใช่คาแรคเตอร์ของตนเองที่เป็นคนชื่นชอบการแต่งตัวลุยๆเลยแต่ต้องยอมตามใจเพราะตอนนั้นยังเด็กเหมือนถูกปั้นหัวตลอดเวลาและไม่ค่อยกล้าพูดอีกทั้งทำให้เธอรู้สึกด้อยค่าคิดว่าตนเองไม่คู่ควรกับผู้ชายแต่เรื่องพีคมากกว่านั้นคือเขามาขอเลิกบนรถซึ่งตอนแรกแอนมีเซนส์ของผู้หญิงรับรู้อยู่ว่าจะถูกบอกเลิกพอขึ้นรถเขาพูดถึงเราไปเรื่อยๆจนแอนถามกลับจะบอกเลิกใช่ไหมงั้นเราเลิกกันจบเนื้อโดยตอนแรกคิดว่าเขาจะง้อแต่กลับไม่ง้อแล้ววันเช้ารุ่งขึ้นเปิดตัวแฟนคนใหม่ทันทีดิวอริสราควงแฟนหนุ่มเขาดาวภูเก็ตปล่อยช็อตเด็ดนั่งตักโชว์หวานดิวอริสราควงแฟนหนุ่มคนใหม่เขาดาวภูเก็ตปล่อยช็อตเด็ดนั่งตักโชว์หวานดิวอริสราควงแฟนหนุ่มหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่สวมเสื้อคู่ฉลองดินเนอร์ต้อนรับคริสต์มาสอีฟสุดโรแมนติกทั้งคู่ก็ถูกจับตามองค์ความสัมพันธ์เป็นพิเศษจนกระทั่งล่าสุดได้ควงคู่ไปเขาดาวด้วยกันที่ภูเก็ตสำหรับนักแสดงสาวแซบดิวอริสราทองบริสุทธิ์เผยรูปภาพสุดหวานกับหนุ่มหวานใจนักธุรกิจพร้อมกับแก๊งเพื่อนๆในขณะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปยังภูเก็ตกับทริปเขาดาวที่ตั้งใจวางแพลนมาพักผ่อนในช่วงสิ้นปีดิวอริสราแฮปปี้ได้ดอกไม้ช่อยักษ์จากหวานใจในวันพิเศษดิวอริสราหอบกุหลาบแดงช่อโตสวมเสื้อคู่ฉลองคริสต์มาสกับหวานใจคนใหม่เบนเดมอนโพสต์แล้วหลังดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่ทิ้งบอมประโยคชวนสงสัยปีนี้เรียกว่าไม่มีเหงาเมื่อสาวดิวปล่อยช็อตหวานกับแฟนหนุ่มจนกระทั่งเพื่อนรีบถ่ายรูปเก็บภาพโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่ไว้และได้โพสต์ผ่านไอจีสตอรี่สำหรับโมเมนต์นั่งตักสวีทที่เขียนข้อความกล่าวไว้ว่า She always force me to do thingsทาทาควงหมอพาน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่หลังเปิดใจเลิกราทาทายังควงหมออดีตสามีพาน้องเรลูกชายดินเนอร์ฉลองปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาหลังเปิดใจเลิกราทำหน้าที่พ่อแม่ไม่บกพร่องแม้นักร้องสาวทาทาอมิตายังเพิ่งจะออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหมอชตดูนายศีลพงษ์พิพิธมาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2563แล้วแต่ทั้งคู่จะยังคงทำหน้าที่ของพ่อและแม่ของลูกชายต่อไปโดยระบุด้วยว่าตนเองไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากอดีตสามียังช่วยเลี้ยงลูกเช่นกันล่าสุดวันที่30ธันวาคม2563สาวทาทาได้โพสต์ภาพโมเมนต์ดีๆพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกระหว่างไปร่วมรับประทานอาหารค่ำระบุข้อความว่า New Year Dinner เรียกว่าความรักความอบอุ่นในฐานะพ่อแม่ยังมีให้น้องเรลูกชายสุดที่รักเสมอแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยาแล้วก็ตาม